นีโน่ตอบพิกเจอว่าดาราตกอับขายครีมคิดว่าพ่อใหญ่เคลียร์คดีตักผู้จัดดังหน้าเน็กเชิญตัวพ่อวงการนีโนเมธนีมาร่วมพูดคุยสุด้าบุรุษที่หนุ่มในวงการบันเทิงเกรงกลัวพี่นีโนมาแล้วจ้าคุยให้เด็กมันฟังมีเสนาหอยและป๋องกระพนรวมสร้างความหาด้วยโดยตอนหนึง่งนีโนพูดถึงเรื่องขายครีมงานถนัดว่ามีคนด่าในเฟซบุ๊กดาราตกอับไม่มีอะไรทํา มันหมั่นไส้อะไรก็ไม่รู้บอกจริงๆเลยตั้งแต่ช่วงโควิดไม่มีงานทําครีมนี่แหละช่วยกูไว้ถ้ากูไม่มีครีมลูกน้องกูอดตายหมดแล้วยอมรับอยู่ได้เพราะขายครีมจริงๆงานนี้ไม่พูดถึงน้องรักตักบริบูรณ์ไม่ได้นันเน็กถามว่าทัดยืนยันตักน่ารักมากๆตอนรองตะและแป๊บนีโน่ทำให้ตักเฮียจนถึงทุกวันนี้นีโน่ยืนยันติดตลกว่าเรื่องนี้ไม่จริงมันเทมาตั้งนานแล้วก็มันวัยรุ่นอายุ15มาปรึกษาเรื่องความรัก มันมีแฟนอายุมากกว่าขอไม่เอ่ยนามที่มันรักจอบนิทีรักนีโนตอนนั้นมันไปทะเลาะกับใครรู้ไหมมันบอกไม่ทำงานถ้าทำแบบนี้มันไปทะเลาะกับพี่นองบอดคลาสช่องสามมันทะเลาะทำงานไม่ได้ดังใจมันหงุดหงิดในกองถ่ายมันคิดว่านีโนพ่อมันยิ่งใหญ่มากมันเอามาเล่าให้เราฟังบอกมันพรุ่งนี้เอาทูบเทียนแพรไปขอขมาเลยวันนั้นด่ามันกับไอ้จอบทั้งคืนแล้วก็พาไปหาพี่นองที่ออฟฟิศขอขมาพี่นองยังไม่รู้เลยว่ามันไปโวยที่กอง จนเลยค่ะพี่น่องมาบอกพี่น้องถึงรู้จากนั้นพี่น่องกับไอ้ตักซีปึ๊กกันเลยรักกันมากคดีแรกที่เคียร์นั้นมันก็เข้าใจขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสดขอบคุณค่ะ